คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องก้าวแรกสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวแรกบนคู่หูพอดแคสต์เช่นเคยนะครับกับผมอ้นอัตพงศ์อัตตกิจกุลครับครับคุณดินสถาวรจันทร์วงศ์ศรีครับใช่แล้วนะฮะอีพีที่ผ่านมานี่ผมว่าได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะทีเดียวเกี่ยวเรื่องของอาการบาดเจ็บความสุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับเราอยากจะให้คนสนใจอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าเราไม่อยากเห็นเพื่อนๆเราวิ่งไปด้วยความรู้สึกที่มันเจ็บช้ำใจอ่ะครับวิ่งอ้อวิ่งอ้อวิ่งนิดนึงก็อ้ออ้ออย่างนี้ไม่อยากเห็นจริงๆนะครับเราอยากเห็นว่าเขาในขีดความสามารถที่เขามีอยู่ซึ่งตอนนี้เราบอกแล้วเขาเก่งจริงๆนะแต่ละคนนี่พัฒนาอย่างยอดเยี่ยมมากเร็วด้วยนะฮะครับชื่นชมจริงๆครับว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถที่ยกระดับมาตรฐานของนักวิ่งไทยให้สูงขึ้นได้ใช่นะครับอันนี้เห็นด้วยจริงๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คืออยากให้วิ่งเร็วแบบนี้แหละแต่ว่าอยากให้มันยั่งยืนครับแต่มันก็มีบางคนที่ระดับต้นทุนตัวเองเนี่ยยังไม่อยู่ถึงขนาดที่คนที่วิ่งเก่งๆเขากำลังเป็นอยู่นะครับอย่าพยายามเลยครับในการที่จะต้องเร่งให้ตัวเองเนี่ยทำสถิติครับแบบก้าวกระโดดอ่ะเพราะการทำสถิติแบบก้าวกระโดดนี่เราต้องเค้นร่างกายที่มันเกินจากระดับต้นทุนในระดับเปอร์เซ็นต์สูงๆอ่ะเข้าใจนะว่ากระแสมันมาจริงๆนะครับแล้วก็ใจเราอ่ะเชื่อมั่นครับมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานไม่พอนะครับมีวินัยต่างหากครับก็เลยใช้อาศัยแค่ว่าใช้ความหนักเข้าช่วยใจร้อนอ่ะหนักใจร้อนใจร้อนครับสุดท้ายร่างกายมันรับไม่ไหวมันก็เจ็บได้อันนี้ก็เป็นตัวนึงนะครับใจร้อนอยากเก่งเร็วแล้วค่อยบอกด้วยมันเหมือนเป็นยาพิษอะแรกๆไปมันเห็นผลไงเฮ้ยมันก็เร็วขึ้นนะอีกวันนึงเฮ้ยมันเร็วขึ้นจริงๆครับแต่เมื่อมันถึงจุดนึงที่ร่างกายมันรับไม่ไหวรับไม่ไหวมันก็เจ็บแล้วมันเจ็บเรื้อรังด้วยนะครับพอเป็นทีนะฮะก็คราวที่แล้วนะครับ EP ก่อนเราพูดไปถึงเรื่องของโห6ข้อด้วยกันนะครับเกี่ยวนี่ก็คือข้อที่7ข้อที่7แล้วใจร้อนไงใช่โอ้ต่อเลยมองไม่เสียเวลาข้อที่7คือใจร้อนเลยนะครับสิ่งที่มีความสุ่มเสี่ยงแล้วคุณมีอาการบาดเจ็บได้แล้วมันก็ต่อเนื่องได้อีกข้อนึงเลยครับคือพอเห็นเขาเก่งไงก็อยากเก่งเหมือนเขาใช่ไหมก็เลยพยายามจะเรียนแบบไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบคือพยายามติดตามเลยว่าเขาซ้อมยังไงวิ่งยังไงเอาแบบฝึกของเขามาซ้อมครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้เหมือนเขาคือเร็วเหมือนเขาหรือเร็วกว่าเขาอุ้ยอันนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะผมเชื่อว่ายุคนี้เป็นยุคของไอดอลอ่ะไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลนะครับหรือแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์คนที่มีเขาเรียกมีฐานทางสังคมและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับก็จะมีคนติดตามแล้วก็อยากจะรู้ว่าเคล็ดลับคืออะไรวิธีการอยากเป็นเหมือนเขาอยากใส่เสื้อเหมือนเขาหรือแม้แต่ท่าทางการวิ่งเนี่ยบางคนไปวิเคราะห์แล้วว่าพยายามปรับตัวเองให้เหมือนเขาทั้งที่ร่างกายตัวเองสัดส่วนทุกอย่างมันต่างกันอยู่แล้วไม่เหมาะสมกันถ้าวิ่งไม่มีท่าวิ่งที่ดีที่สุดในโลกมีแต่ท่าวิ่งที่ดีที่สุดตามโครงสร้างที่แต่ละคนมีอยู่ถ้าโครงสร้างของใครเป็นยังไงมันก็จะมีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมและดีที่สุดของโครงสร้างนั้นครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับนี่แหละครับวิ่งตามคนที่เก่งหรือเราคนที่อยากจะเป็นนะก็มีบางครั้งที่ถูกแซวมาบ้างนะบอกว่าแหมคุณดินพยายามมาจัดท่าวิ่งท่าวิ่งอะไรนะคุณดินก็ไม่ได้เห็นว่าจะเก่งมากน้อยแค่ไหนเลยทำไมนักวิ่งระดับโลกหลายคนท่าวิ่งก็ไม่ได้สวยเราก็ไม่ได้บอกว่าการจัดท่าวิ่งของคุณดินมันดีที่สุดนะหรือว่ามันถูกต้องที่สุดเพียงแต่ว่าถ้ากระบวนการการจัดท่าวิ่งเหล่านั้นมันส่งผลให้ประสิทธิภาพของการวิ่งของแต่ละคนมันดีขึ้นเราก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องมาทำแบบที่กูดินแนะนำเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเรียนแบบกูดินเหมือนกันครับนะเพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายของการวิ่งจริงๆแล้วก็คือวิ่งให้มีความสุขใช่ถ้าเกิดว่าคุณเร็วได้แล้วคุณแฮปปี้ก็โอเคก็จบแล้วครับแล้ววิธีการเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลากหลายมากครับเยอะมากเหมือนคุณจะไปเชียงใหม่อ่ะคุณจะไปวิธีไหนอ่ะที่คุณโอเคแฮปปี้แล้วมีความสุขมันคือเลือกได้เลย
ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีทางครับมันก็มีพอซ้อมเข้าไปปั๊บก็มันก็มีวิธีการซ้อมนะที่ในการที่จะเพิ่มระดับความหนักขึ้นหรือว่าเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเพื่อให้ตัวเองเกิดการพัฒนาเมื่อมันมีความเข้มข้นมากขึ้นสิ่งที่คุณมักจะเพิกเฉยก็คือคุณไม่พักอ่ะบางคนซ้อมหนักต่อเนื่องกันเลยครับไม่มีเบาเลยกลัวกลัวกลัวว่าพอเบาแล้วเนี่ยคนอื่นจะแซงหรือเบาแล้วมันจะไม่เร็วขึ้นไม่พักฟื้นเออนี่ผมเข้าใจนะเคยแอบมีความคิดนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บตัวเองนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ว่าคุณพัฒนาในช่วงที่คุณพักเนี่ยโดนคุณดินเนี่ยเขียนโปรแกรมอย่างเงี้ยเบาๆอ่ะเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็ให้วิ่งช้าแล้วเมื่อไหร่จะวิ่งเร็วได้โอ้นี่ใจร้อนนะก็ลองดูก่อนเนาะครูก็จะบอกลองดูก่อนลองดูสักพักถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ย้ายสำนักเออจริงย้ายสำนักเพราะว่าของครูมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าไปซ้อมรูปแบบอื่นแล้วมันดีขึ้นก็ไปซ้อมเถอะก็เป็นสิ่งที่ดีกับเขาเป็นสิ่งที่ดีกับเขาครูยินดีสนับสนุนนะแล้วก็ส่งเสริมเลยครับเพราะว่าพอเขาดีขึ้นนะแม้เขาจะไปอยู่ที่อื่นหรือยังไงก็ตามซ้อมรูปแบบอื่นก็ตามมันเป็นสิ่งที่เราควรจะดีใจกับเขาไงจริงนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นความสำเร็จของตัวบุคคลคนนั้นนะครับเหมือนถ้าเกิดเปรียบง่ายๆเลยสมัยก่อนจอมยุทธคนจีนสำนักเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็ผมเชื่อนะอาจารย์ส่วนใหญ่เขาก็ตั้งใจที่จะแค่แบบผลักดันในศาสตร์ของตัวเองแล้วก็ภูมิใจความสำเร็จของลูกศิษย์นะครับแต่ไม่ได้แบบอยากจะมาแข่งขันนั่นหรอกแต่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ซะเองมากกว่าแต่ถ้าสำนักเนี่ยมาลองของกันหน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีความแบบใจๆมีความแฟร์นะเขาก็จะเคารพในแต่ละศาสตร์ของตัวเองใช่ใช่ครับใช่มันเอามาเปรียบเทียบหรือว่าเอามาพยายามที่จะมาแข่งแย่งชิงดีกันไม่มีเกิดไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ด้วยเอาสิ่งที่เรามีอยู่ดีๆกันหลายๆส่วนของแต่ละคนนะไปพัฒนาให้มาตรฐานของนักวิ่งหรือนักกีฬาของเราเนี่ยประสบความสำเร็จดีกว่าให้ยุทธจักรการวิ่งเฟื่องฟูดีกว่าใช่มันอาจจะมีหลายๆรูปแบบแต่ว่าหลายๆรูปแบบนั้นถ้ามาช่วยกันค่อยๆส่งเสริมกันมันก็แต่ละคนมันก็มีรูปแบบหรือว่านักกีฬาบางคนเนี่ยในการที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยอาจจะรูปแบบตรงนี้ไม่เหมาะกับเขารูปแบบอีกรูปแบบนึงอาจจะส่งผลให้เขาพุ่งกระฉูดเลยก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาเนี่ยเวลาที่เขาเก่งระดับนึงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นไหมนักกีฬาระดับโลกเขาจะเปลี่ยนโค้ชนะคือเขาไม่ยึดติดนะเขาไม่ได้ยึดติดพอโค้ชของเขาในส่วนหนึ่งอยู่ในระดับหนึ่งปั๊บเขาจะเปลี่ยนโค้ชเลยเพราะโค้ชที่รูปแบบใหม่มันไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนกระบวนการการฝึกซ้อมนะครับแต่มันเปลี่ยนในเรื่องของความรู้สึกของจิตใจของนักกีฬาที่ได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทำให้มีแรงผลักดันที่มากขึ้นกว่าเดิมบรรยากาศใหม่นะครับเหมือนกับการซ้อมวิ่งเลยจะให้มาซ้อมวิ่งตลอดทุกวันมันก็ไม่ใช่อาจจะต้องมีคุณไปคอสเทรนนิ่งไปทำอย่างอื่นบ้างแต่บรรยากาศเก่าๆบางอย่างมันก็ยังดีนะมันไม่เที่ยวไม่ดีไปทั้งหมดเออยังอยู่ที่บ้านมันก็มีความสุขของอยู่ที่บ้านใช่ไหมโอเคเปลี่ยนเรื่องพ่อบ้านของเราพ่อซ้อมหนักซ้อมหนักไม่พักผ่อนโอ้นี่ผมเป็นเลยนะครับพักผ่อนน้อยเวลาเอาไปทำอย่างอื่นผมชอบคำพูดหนึ่งของอาจารย์พี่การุณกูชอบกูชอบมากคนเราเนี่ยเจอกันอย่างมากในสนามเนี่ยเราเห็นกันเลยซ้อมมันไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันเยอะมากใช่อินเทอร์วัลเทมโปลองแล้วมันมีอยู่ประมาณรูปแบบก็อยู่แค่นี้แหละแค่นี้อย่างมากเจอกันประมาณ2ชั่วโมงในสนามหรือเวลาแข่งเจอกันชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแค่นี้แต่หลังจากนั้นครับที่คุณใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอีก22ชั่วโมงคุณปฏิบัติตัวและมีวินัยกับมันยังไงอันนี้คือเป็นสิ่งที่ความแตกต่างใช่ความแตกต่างระหว่างอ้นกับครูดินโอ้โห22ชั่วโมงนั้นอ่ะอ้นกับครูดินต่างกันครับใช่อ้นนอนกี่ชั่วโมงอ้นทานข้าวยังไงอ้นพักผ่อนยังไงอ้นมีประชุมยังไงครับอ้นมีกิจกรรมเจอเพื่อนฝูงยังไงอ้นมีกิจกรรมในการที่จะไปดูแลน้องหมาครับกิจกรรมที่แฟนต้องมาดูแลน้องแมวต้องมาดูแลอ้นอะไรอย่างนี้นะแตกต่างกับครูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครูก็มีวิถีชีวิตในประจำวันตรงนั้นที่แตกต่างออกไปซึ่งทำให้สภาวะร่างกายของคนเราเนี่ย
มีความสมบูรณ์ไม่เหมือนกันใช่โอ้นี่สำคัญมากนะครับนี่สำคัญจริงเพราะว่าหลายคนก็มองแต่เรื่องของกระบวนการฝึกซ้อมไม่ได้ดูความสำคัญของวิธีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ประจำวันเลยนี่โอ้สำคัญอยากเอาง่ายๆเลยครับขอก่อนข้อแรกนอนครับให้ได้อย่างน้อย8ชั่วโมงเถอะ8ชั่วโมงครับอันนี้คือคำแนะนำแล้วในช่วงกลางวันครับถ้าคุณสามารถงีบได้ขออีกสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วลองดูซิว่าผลของการที่ร่างกายของคุณได้รับการพักผ่อนอย่างนั้นกับประสิทธิภาพของการซ้อมและสภาวะของการพัฒนาที่เกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงดีกว่าเดิมไหม อยากให้ลองก่อนนะก่อนที่จะตอบนะฮะทานข้อนี้ทานโอเคทานอาหารอ๋อนี่ครับโภชนาการอันนี้ผมก็พังเหมือนกันรู้ตัวเองเลยกินตามใจปากพอเข้าใจคำพูดทุกคนที่เขาพูดบอกโอ้ยออกกำลังกายกินอะไรก็ได้เชื่อว่าหลายคนก็เป็นวันนี้เดี๋ยวต้องออกวิ่งลองรันด้วยล่อไปประมาณสัก 1,200 กิโลแคลอรี่ป่ะบุฟเฟ่หมูกระทะเสียอะไรเติมอันนั้นเสียอะไรเติมอันนั้นเสียน้ำเติมน้ำเกลือแร่ก็เติมเกลือแร่ครับผมเกลือโปรตีนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมีการซ้อมบอบช้ำครับก็เติมโปรตีนพลังงานคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตไขมันพืชผักผลไม้ที่จำเป็นครับใช่ไหมมันก็เห็นไหมมันไม่ได้มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปโอ้วิเคราะห์ถึงขนาดว่าต้องวิตามินบีวิตามินเคเยอะแยะไปหมดเลยเอาแค่ตรงนี้ก่อนดีไหมแล้วส่วนที่เหลือที่มันจะต้องในระดับของความลึกซึ้งของการนำสารอาหารเหล่านั้นเข้าไปในร่างกายนั่นคืออีกกระบวนการนึงเอากระบวนการง่ายๆครับอาหารจานหลักอยู่ในวิถีชีวิตเนี่ยใช้ตรงนี้ก่อนดีไหมหลังจากซ้อมหนักไปแล้วต้องใส่อะไรเข้าไป คุณสูญเสียอะไรเข้าไปคุณก็วิเคราะห์มันซะแต่ครูก็จะย้ำเสมอนะครับเกี่ยวกับนักวิ่งทุกคนนะครับการทานของหวานน้ำตาลแล้วก็การทานอาหารรสจัดครับเป็นสิ่งที่ถ้าครูบอกว่าเป็นไปได้งดหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเถอะอย่าทำให้กระบวนการภายในร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดการปั่นป่วน มาต่อเลยครับข้อต่อไปเรื่องของโภชนาการแล้วนะครับเป็นเรื่องของโครงสร้างของร่างกายไงเฮ้ยอันนี้โอ้นี่พูดยากนะฮะเพราะบางคนมันเป็นเรื่องของเขาให้มาแบบเนี้ยแต่พยายามไปเคลื่อนไหวหรือพยายามจะไปทำให้มันเหมือนคนอื่นทั้งที่โครงสร้างมันไม่เอื้อในการที่คุณจะไปเคลื่อนไหวแบบนั้นไงเพราะฉะนั้นถ้าหากโครงสร้างของคุณเนี่ยมันมีวิตมันมีเขาเรียกว่ามันมีรูปแบบในการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่กระทบไปจนถึงการบาดเจ็บได้ครับคุณก็ต้องดำรงมันอยู่แบบนั้นคุณจะไปฝืนการเคลื่อนไหวที่มันผิดจากโครงสร้างไปทำไมครับบางคนพยายามจะดัดตัวเองในขณะที่โทษนะลักษณะของเท้าเป็นอย่างนี้เข่าเป็นอย่างนี้กับการบิดตะโพกเป็นอย่างนี้แต่ก็พยายามไปฝืนเพื่อที่จะทำให้ดูแล้วดูมันสวยมันก็ยิ่งทำให้คุณผิดปกติในการเคลื่อนไหวมากขึ้นซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้มีอยู่หนึ่งเรื่องผมแอบสงสัยเหมือนกันครับครูเคยเห็นแล้วก็บ่อยด้วยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคุณผู้หญิงหลายคนวิ่งแล้วขาเป็ดเข่าชิดหนีบหากันอันนี้เป็นเรื่องโครงสร้างหรือว่าเป็นเรื่องพฤติกรรมที่เขาทำเคยชินเคยโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างแก้ไขได้ไหมยกมึงไม่เอาเดี๋ยวนี้ไม่แก้ปล่อยเลยอ๋อหรอปล่อยเลยแต่ถ้าว่าเป็นในเรื่องของพฤติกรรมสิครับบางคนเนี่ยชอบความสบายไงยืนเวลายืนก็พยายามจะแบะเท้าออกอะไรเงี้ยซึ่งแต่เดิมอาจจะไม่เป็นเลยครับแต่ด้วยความคุ้นชินยืนแล้วมันสบายเดินแล้วมันสบายครับชิวๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยดัดค่อยๆดัดได้ครับปรับพฤติกรรมไงปรับพฤติกรรมไม่ได้ปรับโครงสร้างครับถ้ามันปรับสามารถปรับพฤติกรรมได้เขาก็เปลี่ยนแม้กระทั่งการเดินเลยนะหรือเปลี่ยนแม้กระทั่งบุคลิกอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้ไงครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนจากโครงสร้างไงแต่มันเปลี่ยนจากพฤติกรรมอุ้ยเอาอย่างตัวผมเลยที่โดนปรับพฤติกรรมมาเมื่อก่อนผมวิ่งแขนน่าเกลียดมากลักษณะของน้องอ้นวิ่งเมื่อก่อนนะใช่ครับถ้านึกภาพก็คือภาพหมาเห็นเจ้าของอ่ะโอ้ใช่ไหมแขนห้อยฮะแขนห้อยแล้วก็ชูขึ้นเลยอ่ะแขนห้อยชูขึ้น
เหมือนกับอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบอย่างนั้นนะเข้าใจครับแต่ว่าให้เห็นภาพแล้วก็คือว่าเวลาเจ้าของมาปั๊บหมากระโดดขึ้นหาเจ้าของปั๊บมือขาหน้าห้อยอย่างน้องอ้นวิ่งอย่างนั้นเลยโอ้จริงจริงครับนั่นมานั่งเมื่อก่อนเราไม่ได้คำนึงถึงเลยนะฮะแต่พอแก้แล้วไปดูคลิปของน้องอ้นได้ครับว่าทรงการวิ่งปัจจุบันนี้มันคนละเรื่องเลยผมบอกไว้เลยทรงดีวิ่งแล้วดูโคตรหล่อต่อให้คุณวิ่งไม่ได้เร็วนะมันดูแบบเฮ้ยมันดูสมาร์ทมันดูเท่เอาอย่างนั้นไว้ก่อนใช่ใช่เก่งไม่เก่งทีหลังดีนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันทำให้โครงสร้างต่างๆโดยรวมมันหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได้ถ้าเกิดคุณวิ่งในโครงสร้างแล้วก็รูปแบบที่เหมาะสมกับคุณและถูกต้องมันดีมากๆจริงๆนะฮะแล้ววิ่งไปเนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับการที่เราวิ่งแล้วเราอาจจะไม่มีสติเนี่ยโอกาสในการที่วิ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะตกฟุตบาทเจอหลุมครับมอเตอร์ไซค์มาหมากระโดดใส่อะไรพวกนี้อุบัติเหตุเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าหากว่าเราวิ่งแล้วเราไม่มีสมาธิหรือมีสติที่จะมองสิ่งรอบข้างบ้างครับการบาดเจ็บของนักกีฬาหรือนักวิ่งเนี่ยในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเคยเจอเหมือนกันครับพวกทางต่างระดับขาพลิกอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่เจ็บปวดนะมันเหมือนมันมาตกมาตายเรื่องง่ายๆมีนั่นอีกไอ้ขาพลิกใช่ไหมครับตกฟุตบาทหรืออะไรงี้นะวิ่งเป็นกลุ่มไงขาพันกันหรือเตะขากันเกี่ยวขากันครับนี่สิเจ็บแบบไม่รู้ตัวเนี่ยครับเจ็บหนักนะเจ็บหนักนะครูเคยมีออกคลิปเรื่องเทคนิคการวิ่งเป็นกลุ่มซึ่งเทคนิคเหล่านั้นอ่ะมันเกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องของการพัฒนาการวิ่งและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ลองไปดูกันนะใน9คูดินนะครับลองเข้าไปหาข้อมูลกันดูนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่านักวิ่งที่เก่งๆนะเขาจะมีกลุ่มวิ่งเฉพาะของเขาแล้วเขาจะเรียนรู้วิธีการในการดูดเขาเรียกว่าในการดูดในการการตามในการพาครับและการหลบเลี่ยงในเรื่องของพื้นที่ที่มันจำกัดในการเนี่ยที่วิ่งเกาะกลุ่มกันครับดูบางคลิปเนี่ยโหวิ่งห่างกันนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวแต่เขารักษาช่องว่างนั้นนะได้เรื่อยๆเลยครับโอ้โหแบบนิ่งมากอ่ะก็พวกนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนมุมวิ่งไม่ได้ไงโดนจำกัดอยู่กันนะโดนบล็อกทางอย่างนี้อีกอย่างนึงที่ต้องระมัดระวังนั่นคือภาวะของคนที่จะต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์หรือการที่จะต้องจำเป็นที่จะต้องใช้ยาประจำตัวหรือมีภาวะโรคประจำตัวครับอันนี้นะครับอย่าหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าอย่าพยายามที่จะบอกว่าโอ้ยฉันแข็งแรงดีแล้วนะครับภาวะที่เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาประจำตัวอยู่เนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดภาวะเช่นหน้ามืดอะไรขึ้นมาแล้วเกิดการหกล้มหรือเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติขึ้นมาแล้วอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ครับอันนี้ก็ต้องพยายามอยู่ในขอบเขตของข้อจำกัดตรงนั้นครับคือบางทีทุกคนไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นนักวิ่งหรือไม่ได้สมบูรณ์แบบมืออาชีพเก่งขนาดนั้นบางทีเรามีข้อบกพร่องของร่างกายบางอย่างใช่ใช่ข้อจำกัดข้อจำกัดข้อจำกัดใช่ข้อจำกัดซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแล้วต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันเป็นจริงแล้วก็อย่าพยายามที่จะไปทำให้รู้สึกว่าตัวเราเองโอ้ไม่จำเป็นชั้นเยี่ยมยอดเสมอไม่ได้ครับไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยงเพราะมันไม่มีความจำเป็นด้วยมันกระทบต่อวิถีชีวิตที่มันเป็นจริงครับนะครับอ่ะไม่น่าเชื่อครับตอนนี้เดินทางมาสู่ข้อสุดท้ายละครับข้อสุดท้ายคืออะไรครับครูสภาพจิตวันนี้คุณไม่พร้อมอ่ะคุณห่อเหี่ยวคุณไม่มีใจที่อยากจะมาวิ่งคุณรู้สึกถึงความท้อแท้หรือคุณรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่อยากวิ่งคุณพักเถอะถ้าสภาพจิตที่มันไม่ได้เกิดจากความรู้สึกขี้เกียจนะอันนี้ต้องแยกให้ถูกนะครับขี้เกียจที่จะไปวิ่งขี้เกียจไม่อยากเหนื่อยอย่างเงี้ยบางคนไปเข้าข้างตัวเองนะฮะจากขี้เกียจมากลายเป็นสภาพจิตใจแย่ซ้อมหนักเกินไปตอนนี้ร่างกายของฉันหรือจิตใจของฉันมีความรู้สึกว่าโอ้ฉันซ้อมหนักมากเป็นคนเรื่องกันนะครับอันนี้หมายถึงว่าสภาวะจิตมันเกิดขึ้นจริงๆว่าฉันเหนื่อยจนเกินฉันไม่ไหวฉันจิตฉันไม่ปกติอ่ะฉันไม่มีสมาธิแล้วฉัน
ฟุ้งซ่านมากอะไรอย่างเงี้ยครับหยุดครับเพราะถ้าคุณยังฝืนไปออกกำลังกายหรือไปวิ่งครับคุณจะวิ่งในสภาวะของความที่ไม่มีใจที่จะสู้กับมันน่ะหรือไม่พร้อมกับการที่จะไปรับกับกิจกรรมเหล่านั้นครับคุณทำไปทำไมอ่ะคุณไม่มีสติพอที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวต่างๆที่มันอาจจะส่งผลทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองมันไม่สมบูรณ์แบบครับใจไม่เอาอ่ะเอาง่ายๆใจมันไม่เอาแล้ววิ่งไปก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์แล้วเพราะว่าสภาวะร่างกายจะพัฒนาได้มันต้องเกิดขึ้นทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ครับสามส่วนนี้มันต้องมีเป็นองค์ประกอบไปด้วยกันอย่าคิดว่าแค่ร่างกายอย่างเดียวก็ไปได้ครับครับนะครับขอแถมทิ้งท้ายให้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บปวดของการวิ่งการบาดเจ็บนะครับแล้วก็กลับมาก็มีสภาพจิตใจที่แบบท้อถอยหลายๆอย่างนะครับหรือว่าการเริ่มต้นสายอะไรก็แล้วแต่นะครับนักวิ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจในตัวเลขที่แท้จริงนะครับครับอันดับ3บางแสนมาราธอนปีนี้ครับเริ่มวิ่งตอนอายุ33หรือ34นะครับเออใช้เวลาตกประมาณ2ชั่วโมงปลายๆ2ชั่วโมง50หรือ40ปลายๆเนี่ยผมจําได้เก่งมากเก่งมากครับเก่งมากแล้วเขาใช้เวลาในการฝึกซ้อมนะครับยาวนานกว่าจะได้ถึงทุกวันนี้นะครับคือจะบอกแค่ว่าคุณยังมีระยะเวลาในการวิ่งอีกนานใช่อย่าไปกดดันแล้วก็เร่งรัดมากจนเกินไปเมื่อคุณยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วถึงแม้ว่าสนามเป้าหมายมันมาถึงแล้วแต่ร่างกายไม่พร้อมนะครับสนามนี้ปีหน้าเขายังคงจัดอยู่นะใช่ เขายังรอคุณอยู่ครับถึงแม้จะไม่รอครับก็ยังมีสนามอื่นๆอีกที่ตอนนี้ในประเทศไทยมันมีสนามมาตรฐานตั้งเยอะแยะเยอะครับเยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณยังมีสนามนี้เป็นสนามเป้าหมายอยู่คุณต้องทำตัวเองให้พร้อมและคุณต้องประเมินในเรื่องของระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่เหมาะสมด้วยใช่และข้อต่างๆที่เราได้พูดกันไปทั้งหมดประมาณ15ข้อนี้ครับอะไรที่อยู่ในขอบเขตที่คุณสุ่มเสี่ยงต่อการบาดเจ็บครับนะครับเป็นไปได้คุณต้องดูแลตัวเองให้ดีสนามบางแสนมาราธอนปีหน้าเป็นสนามเป้าหมายที่คุณดินจะไปนะจริงเหรอปีหน้าครับกำลังมองอยู่ต้องยังไงก็จะต้องไปสัมผัสสนามที่บอกว่าคนจัดนี่จัดได้ยอดเยี่ยมใช่ใช่ครับแล้วมีเขาเรียกว่ามีความเป็นผู้จัดที่เห็นเข้าใจในกระบวนการของนักวิ่งจริงๆนะครับอันนี้ต้องไปลองปีหน้านะฮะปีหน้าตั้งไว้ก่อนเลยปีหน้าตั้งเลยนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับทั้งหมดนี้อยากจะให้ลองไปคิดวิเคราะห์ดูนะครับอันไหนที่มีโอกาสที่จะทำให้คุณบาดเจ็บครับผมเป็นไปได้อยากให้หลีกเลี่ยงดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อความสุขในการวิ่งของคุณแล้วก็วิ่งโดยที่ไม่ต้องเจ็บระยะยาวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่ามีความสุขมากที่สุดแล้วถูกต้องครับนะครับผมอ่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับกับรายการก้าวแรกบนคู่พอดแคสต์นะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับทาง www.kuhu.fm นะครับทาง Spotify Podbean Apple Podcast นะครับหรือแม้แต่ทางFacebook ของเราก็ได้นะครับเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแชร์กันตลอดอยู่แล้วนะครับยังไงฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับก้าวแรกคู่หูพอดแคสต์